นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เยลลี่ปีโป้ถึงเวลาสาวน้อยทั้งสองทีมต้องจับมือทำโชว์ที่งานนี้รับประกันความพิเศษใครมันจะไปรู้สำหรับเพลงรวมนะคะก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากเขาร้องไว้แบบเป็นตำนานอะเวลาใครได้ยินเพลงนี้ก็คือร้องได้ทุกคนเลยแต่ว่าพอมาอยู่กับน้องไอดอลพาราไดซ์ในกลุ่มนี้นะคะเราจะทำให้มันกลายเป็นเพลงที่ทุกคนรู้สึกว่าเนี่ยคือปาร์ตี้แห่งความสนุกสนานที่ทุกคนเนี่ยมาสนุกกันได้เฉพาะแค่ที่ไอดอลพาราไดซ์เท่านั้นพิเศษที่1ตลอด1เดือนน้องๆไม่เคยรู้มาก่อนว่าแขกรับเชิญคือใครเซอร์ไพรส์เยอะจังแขกรับเชิญคือไม่รู้ว่าจะเป็นใครน่าจะอยู่ในช่องสาวนี่แหละค่ะหรืออาจจะเป็นพี่เจมาเองเฮ้ยโดยผ่านการฝึกซ้อมกับโค้ชเท่านั้นคือคอยเธอคนเดียวอย่ามันรอเล่นรอเล่นค่ะสนุกดีค่ะเพราะเพื่อนๆอีกฝั่งนึงก็น่ารักค่ะพิเศษที่2กับโชว์ที่จัดเต็มทั้งการร้องและเพอร์ฟอร์แมนซ์มันต้องทำ8คนแล้วยังจะต้องมีเกสต์มาอีกใช่ไหมคะมันก็ยากที่จะโดดเด่นบนเวทีหรือว่าดึงคาแรคเตอร์ตัวเราออกมาได้อะไรเงี้ยสาวน้อยทั้ง8จะทำผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนกับการต้องร้องและเต้นกับศิลปินมืออาชีพก็ฝากคนทางบ้านนะคะช่วยติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเรา2กลุ่มมารวมกันจะต้องมีความพิเศษแน่ๆค่ะไปให้กำลังใจพวกเธอพร้อมกันครับOh
และนี่คือโชว์สุดพิเศษนะครับจาก Idol Paradise กับชินชินโอกะสวัสดีครับคุณชินครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณชินวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมโชว์กับน้องๆ Idol Paradise ทั้ง8คนครับผมดีมากสนุกเลยครับผมนะครับผมแล้วน้องๆทั้ง8คนเท่าที่ดูเนี่ยมีความสามารถอะไรยังไงบ้างเค้าเรารู้สึกต้องบอกว่าจริงๆน้องๆเค้าเพิ่งต้องใช้คำว่าเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการได้ขึ้นมาบนเวทีก็ต้องขอบคุณชินมากๆนะคะมันทั้งชินแล้วก็น้องๆทั้ง8คนเนี่ยคือดูกลมกลืนดูเป็นโชว์เดียวกันดูเป็นโชว์เดียวกันมากๆนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้โชว์เนี้ยดูสนุกคือพี่ดูตรงนี้แล้วพี่รู้สึกว่าโอ้จริงๆน้องทั้ง8คนเนี่ยคือพร้อมจะทำงานแล้วนะคะแล้วก็จุดไหนที่กรรมการได้ให้คำแนะนำไว้อย่าลืมนะลูกต้องเอาไปพัฒนาตัวเองค่ะครับผมพี่ป๊อปล่ะครับก็ใครมันจะไปรู้ล่ะเมื่อกี้เป็นยังไงครับโอ้โหนี่ขอบคุณชินแทนน้องๆเลยเพราะว่าชินเนี่ยมาเหมือนเป็นแบบตัวแทนคำคอมเมนต์เราในช่วงแรกไปเลยด้วยซ้ำว่าการที่วางตัวเองยังไงเวลาที่แบบเวลาร้องไปด้วยแล้วต้องเต้นไปด้วยมันจะต้องมีการพักตัวเองยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่สังเกตเลยของชินเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาร้องเขาก็จะแบบเก็บมูเมนต์ตัวเองให้มันไม่ต้องแบบไม่ต้องรุนแรงมากไม่ต้องหนักมากแล้วก็เขาก็ไปโฟกัสเรื่องการร้องแต่ว่าตรงไหนที่เขาแบบน้องๆร้องอยู่เนี่ยเขาก็แบบเก็บเม็ดได้อย่างสวยงามเนี่ยผมว่าเราเอาพี่ชินไปเป็นตัวอย่างได้เลยอันนี้เก่งมากขอบคุณค่ะคุณท่านครับคอมเมนต์โชว์ของเพื่อนตัวเองหน่อยครับคุณท่านเบาได้เบาครั้งแรกที่เราต้องขึ้นโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์กับศิลปินจริงๆเนี่ยพี่ตอนที่ทำพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากควบคุมตัวเองไม่ได้พี่ก็เลยจะบอกว่าอันนี้แหละจำไว้ในทุกๆโชว์มันจะดีมากๆเก็บความสุขเก็บโมเมนต์เนี้ยที่มีพี่ชินเขาขึ้นมาตรงเนี้ยน้องเก็บโมเมนต์นี้ไว้กับทุกโชว์แล้วมันจะทลายกำแพงทุกอย่างที่น้องตื่นเต้นควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับมันจะทำออกมาได้ดีแบบนี้เสมอนะครับผมขอบคุณคุณชินชินวุฒิอีกครั้งนึงครับพี่ชินครับก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้นะครับให้พี่ชินในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นที่คนที่เคยตามหาความฝันอยากจะเป็นศิลปินมืออาชีพแล้ววันนี้เราเป็นไอดอลของหลายๆคนผมเชื่อว่าเป็นไอดอลของน้องทั้ง8คนด้วยมีอะไรอยากแนะนำน้องๆทั้ง8คนไหมครับผมว่าท้ายสุดแล้วครับถ้าเราไม่หยุดที่จะอยากได้มันจริงๆอ่ะเราจะไม่มีวันที่จะไม่เก่งขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอยากทำสิ่งนี้อยู่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอยากเป็นคนคนนี้อยู่ผมว่ามันไม่มีวันที่เราจะหยุดพัฒนาแม้กระทั่งพวกเราตรงนี้ทุกคนท่านคณะกรรมการตัวผมเองหรือแม้กระทั่งพี่บอยเองหรือว่าทุกคนที่อยู่ในวงการมานานเนี่ยผมว่าก็ยังไม่มีใครที่จะหยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่มีใครที่คิดว่าตัวเองเก่งพอแล้วผมว่าถ้าเราคิดว่าเรายังอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นอ่ะมันสิ่งที่สำคัญที่สุดของการอยู่บนเวทีคือการที่สนุกกับมันแล้วก็เอนจอยทุกโมเมนต์ทุกวินาทีแล้ววันนี้นะครับขอบคุณนะครับศิลปินที่มาสร้างสีสันนะครับรวมถึงให้คำแนะนำดีกับน้องๆครับคุณชินชินวุฒิครับขอบคุณครับขอบคุณนะสู้ๆสู้ๆขอบคุณครับครับผมสำหรับช่วงหน้าครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับจะได้ทราบกันแล้วว่าสำหรับทีมดิสโก้ครับทีมที่1ทีมที่2ใครจะเป็นผู้ชนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับ Idol Paradise ครับ